สวัสดีครับสบายดีสบายดีทุกคนวันนี้กัดเก็บแมวได้นะแนะนำวิธีการเลี้ยงจะแนะนำวิธีการเลี้ยงแมวแบบไหนบ้างลูกแรกเกิดมันร้องสิเหมือนมันอยากกินนมทุกสองชั่วโมงมันปลูกเองกัดใส่นมตัวเนี้ยทุกคนใส่นมแพะหมดนมแพะที่เราหาซื้อได้ยากมากต้องไปคลินิกสัตว์ก็เนี่ยตอนนี้มันร้องอยากกินนมถ้าเอานมให้มันก็ไม่ร้องละเดี๋ยวดูก่อนโอเคเอ้าเอ้ยดื่มนมให้เขาดูหน่อยเนี่ยดื่มดื่มดื่มเร็วดื่มนมดื่มดื่มตัวนี้ก่อนจะเลี้ยงมี3ตัวนี้ก็ใช้ได้แล้วตัวนี้เอาไว้เช็ดตูดทิชชู่เนี่ยเอาไว้เช็ดตูดมันจุ่มน้ำเช็ดตูดแล้วพอเวลามันถ่ายอะไรนะมันถ่ายเป็นน้ำแน่นอนเพราะว่ามันกินแต่นมแพะอย่าเอานมอื่นให้มันเด็ดขาดนะการป้อนมันก็แบบนี้ไม่ง่ายมันไม่กินก็ต้องบังคับให้มันกินพี่เร็วเร็วไม่นั้นนอนไม่ได้กูก็นอนไม่ได้เพราะมันร้องอะไรเองจะโตเจอมันอยู่หลังบ้านเนี่ยแมวตัวเนี้ยถ้าไม่เอามาเลี้ยงก็ไม่ได้ดูไหมใครเคยเลี้ยงแมวก็ปรึกหารือกันได้นะครับผมก็ไม่เก่งเท่าไหร่ใช้2อุปกรณ์เนี้ยนมแพะแล้วก็ทิชชู่ไว้เช็ดตูดแล้วก็กล่องนมเนี้ยก็เอามันมาตากแดดเวลามันตื่นเอามันมาตากแดดเอามาตากแดดนิดนึงก่อนเข้านอนอีกรังมันนะครับทุกคนเจ้าแมวเหมียวน่ารักมากตัวเล็กน่ารักมากเนี่ยปีนหน้ามาแล้วมาเข้ากล้องแล้วตัวเองโตมามันร้องอย่างนี้ค่ะถ้าไม่ป้อนนมมันทุกคนก็ไม่ได้นอนเหมือนกันล่ะผมก็ไม่ได้นอนต้องป้อนนมมันแล้วก็ให้มันมาอาบแดดนิดนึงแล้วก็เอามันเข้ากระตาก็เข้านอนนอนด้วยกันแล้วก็2ชั่วโมงมันก็ปลุกกูอีกแบบนี้นะครับคนเลี้ยงแมวนี่มาเลียมือกูยังบ๊ายบายทุกคนติดตามตอนต่อไปนะครับถ้าใครสนใจผมจะทำคลิปต่อนะครับจะอยู่กับผมจนโตแหละตัวเนี้ย